รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายละเอียดของพิธีนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอประธานกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่เคารพอย่างสูงกล่าวพระธรรมวจรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานคณะกรรมการอำนวยการในนามคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30ในวันนี้กล่าวขอประธานกราบเรียนถวายรายงานดังต่อไปนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิพรรัตนสุวรรณและองค์กรพระธรรมทูตภายในต่างประเทศได้จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นจำนวน29รุ่นตั้งแต่ปีพ.ศ.2538จนถึงปัจจุบันภายใต้กับของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศมีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 2,481 รูปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศออกไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ทั่วโลกในปีพ.ศ.2567นี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่11มีนาคมถึงวันที่8มิถุนายนพ.ศ.2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อพัฒนาและสังพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านพระไตรปิฎกวิปัสสนากรรมฐานภาษาและเทคโนโลยีในการส่งเสริมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระธรรมทูต 2. เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อยังประโยชน์สุขและความดีงามแก่สังคมและพหูชน 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณลักษณะความเป็นพระธรรมทูตที่มีคุณภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำพุทธปัญญาสู่สากลการนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครโดยมีผู้สมัครลงทะเบียนในระบบออนไลน์จำนวน451รูปมีคุณสมบัติและมีสิทธิสอบคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน152รูปผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน119รูปและลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน118รูปโดยกระบวนการอบรมตลอดหลักสูตรรวมเป็นระยะเวลา3เดือนแบ่งเป็น2ภาคดังนี้1ภาควิชาการเป็นเวลา30วันโดยพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ด้านพระไตรปิฎกและศาสตร์สมัยใหม่ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2ภาคปฏิบัติกำหนดให้มี4กิจกรรมดังนี้1กิจกรรมสาธารณูปการฝึกการปฏิบัติงานการปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิทยาและการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์32ต้นเป็นระยะเวลา7วันณศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสม
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 2. กิจกรรมศาสนพิธีฝึกปฏิบัติการสวดมนต์บทสำคัญต่างๆให้มีความชำนาญ 3. กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4. เป็นเวลา30วันณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนจังหวัดเพชรบูรณ์ 4. กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติภาคสนามเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์พิเศษในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศและการบริจาคของพระมหาเถระคณะเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก้าวขออนุญาตให้พระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขานรายชื่อเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์โครงการเข้ารับเกียรติบัตรและขอกราบอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จได้เมตตากล่าวเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30ประจำปีพุทธศักราช2567และเมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการโครงการและผู้เข้ารับการอบรมสืบไปควรมิควรประการใดสุดแต่จะเมตตาขอแสดงกัลยาณธรรมต่อท่านพระเถรานุเถระทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่หนึ่งท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระโมลีรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่สองท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นต้นพร้อมท่านพระเถรานุเถระผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้แทนองค์กรพระธรรมทูตสายต่างประเทศและผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่30ทุกรูปงานพระธรรมทูตนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะความเสียสละและความหนักแน่นอดทนเพราะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติสาขิตในความหลากหลายของกฎหมายวัฒนธรรมจารีตประเพณีแต่ถึงอย่างไรเราต้องตระหนักในพระธรรมวินัยเป็นที่สุดสมเด็จบรมพิตรพระสมภารในเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประธานพระราชโอบายไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะสงฆ์ว่าพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทยพระราชโอบายนี้เป็นคติเตือนใจที่สำคัญมากเพราะการที่ท่านทั้งหลายมีอุตสาหะเข้ารับการอบรมแล้วจะต้องประพฤติตนในพระธรรมวินัยให้สมบูรณ์เพิ่มพูนปณิธานและความเพียรอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้พัฒนาจิตใจให้สมดุลมหาเถรสมาคมได้สนองพระราชโอบายให้ความสำคัญกับการพระธรรมทูตส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลให้พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาอารยประเทศเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชนในประเทศนั้นๆตามพระพุทธประสงค์ตามพระธรรมวินัยและตามหลักของบุรพาจารย์โอกาสนี้ขอปรารภสารถธรรมถวายคำแนะนำแนวทางในการเข้ารับการอบรมนั้นเราทั้งหลายพึงตระหนักในพระพุทธพจน์ที่ว่าสาธุสัพพะสังวโร
พึงสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นดีและธรรมังเจเรสุจริตังพึงทำดีให้สุจริตทำให้เหมาะทำให้ดีทำให้ถูกต้องพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้บุคคลจัดการวิถีชีวิตของตนอย่างสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติให้มากที่สุดการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจัดเป็นอุปนิสัยคือปัจจัยเครื่องอาศัยของพระธรรมทูตเพราะการฝึกอบรมนั้นต้องเจริญพระกรรมฐานรักษาเสนาสนะสมณบริขารสถานที่ที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถะสมณธรรมเอื้อประโยชน์ต่อการแสวงความรู้และความสงบสุขในทางจิตใจการอบรมพัฒนาด้วยการภาวนาทางจิตนำพาชีวิตให้ใกล้ชิดธรรมชาติจักเป็นอุปกรณ์ให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาการอบรมตลอดหลักสูตรระยะเวลา3เดือนนี้ขอให้ทุกท่านน้อมนำพระพุทธศาสนีที่หมู่คณะใดน้อมนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดความสามัคคีปรองดองเกื้อกูลมีน้ำใจเมตตาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ทะเลาะวิวาทกันนั้นซึ่งเราทั้งหลายทราบประจักษ์ดีอยู่แล้วคือหลักสารานิยธรรม6ประการประกอบด้วยเมตตากายกรรมเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมมโนเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีศีลสามัญญาตาและทิฏฐิสามัญญาตาทำทั้ง6ประการนี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจึงเป็นโอกาสให้ท่านทุกรูปได้น้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการและเข้ารับการอบรมตลอดโครงการตามหน้าที่ของตนให้ได้ครบถ้วนทั้ง6ประการเพื่อความพัฒนาสถาพรของคณะสงฆ์และพระบวรพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจักบริบาลให้ท่านทุกรูปอุดมด้วยประสาทศรัทธาและมีสัมมาปัญญาด้วยเหตุนี้สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาจารย์จึงทรงนำหลักเจริญมหาสติปัฏฐาน4คือการเจริญสติไปในกายในเวทนาในจิตและในธรรมนำเป็นหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออบรมสติให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมิจฉาทิสติไม่วิปริตบกพร่องและเป็นสัมมาสติที่ถูกต้องบริสุทธิ์จนบังเกิดอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทขึ้นในปัญญาปราจึงกล่าวว่าสติคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือบ่อเกิดแห่งปัญญาฉะนั้นขอท่านทั้งหลายในฐานะผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตพึงตั้งใจเจริญปัญญาให้อุดมด้วยสัมมาปัญญาซึ่งตรงกับหลักวิทยาศาสตร์สามารถยังผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมิให้ตกไปสู่ที่ชั่วให้รับผลสมกับการปฏิบัติคือให้พ้นทุกข์ประสบสันติสุขสวัสดีได้อย่างแท้จริงในนามประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศของมหาเถรสมาคมขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรพระธรรมทูตทั่วโลกพร้อมทั้งสาธุชนผู้มีกุศลศรัทธาร่วมดำเนินการและอุปถัมภ์โครงการนี้ขออนุโมทนาชื่นชมคณะทำงานดำเนินการโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ทุกท่านได้มีน้ำใจอันเป็นพลังกุศลสมานฉันท์มีสามัคคีธรรมด้วยดีตลอดมาในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลนี้ขอเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30ณบัดนี้ข
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแก่พระธรรมแก่พระเถรานุเถระและว่าที่พระธรรมทูตทุกรูปขอให้มีผาสุกวิหารธรรมในการปฏิบัติศาสนกิจเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถปฏิบัติศาสนกิจในหน้าที่พระธรรมทูตและสนองพระราโชบายให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและในนานาอริยประเทศขอตั้งกัลยาณกิจอำนวยพรให้ความปรารถนาดีงามของทุกท่านจงเป็นผลสำเร็จด้วยกุศลจิตกุศลเจตนาจงทุกประการเทอญสาธุข้าพเจ้าผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขอปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยว่าสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชิดชูบูชาพระรัตนตรัยจะเพื่อเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจะเพื่อฟังคำสั่งสอนของผู้บริหารคณาจารย์ด้วยความเคารพและจากความเพียรทุกคนอบรมตนให้เจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อเป็นสุขและความดีงามและเพื่อความพัฒนาสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบไปเรื่องการเผยแผ่พระศาสนานั้นเป็นพุทธประสงค์ที่สำคัญเป็นนโยบายที่สำคัญของพระพุทธองค์หนึ่งในสามเรื่องก็คือการศึกษาส่งฝากพุทธบริษัทเอาไว้สำคัญสามเรื่องนี่แหละหนึ่งศึกษา2ปฏิบัติ3เผยแผ่ท่านก็ไปอ่านเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตรจะกล่าวไว้ชัดเจนว่าความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นอยู่กับพันธกิจและการทำงานตามพันธกิจ3ด้านนี้ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่งานของพระจริงๆก็มีอยู่แค่นี้แหละส่วนอื่นๆนั้นเป็นงานเสริมเข้ามาตามพันธกิจที่ทางคณะสงฆ์ได้แตกรายละเอียดออกไปซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ไม่ได้เป็นสาระที่จะทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงยั่งยืนหรือไม่ดำรงมั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะที่มีกุศลเจตนาที่จะไปทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาโดยเฉพาะในต่างประเทศเป็นพุทธวิสัยทัศน์โดยตรงนะครับที่ส่งสมณทูต16สายออกไป8สายออกไปประกาศพระศาสนาเพราะว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธศาสนามั่นคงยั่งยืนเป็นปึกแผ่นจริงๆก็เฉพาะในแคว้นมคธกับแคว้นรอบๆเพราะฉะนั้นในสมัยพระพุทธองค์เนี่ยสมณทูตชุดแรก60รูปที่ส่งไปประกาศพระศาสนาเนี่ยก็คงไม่ได้อยู่เฉพาะในพื้นที่บริเวณโดยรอบหรอก
เพียงแต่ไม่ปรากฏในคัมภีร์ว่าท่านไหนไปที่ไหนท่านไหนไปที่ไหนคงจะไปในทุกๆที่ที่มีมนุษย์อยู่มีคนอยู่ในสมัยนั้นไปช่วยกันโดยเฉพาะในสมัยหลังมาเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตไปประกาศพระศาสนา7 สาย 8 สายในที่ต่างๆเนี่ยก็สืบทอดพุทธประสงค์แม้แต่ในสมัยหลังมาเนี่ยการส่งสมณะทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยยิ่งปรากฏแพร่หลายชัดเจนท่านก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมเส้นทางการเดินสืบพระศาสนาของท่านสมณะฟาเหียนสมณะเหียนจังสมณะอี้จิงหลักๆ3ท่านนี้ก็ได้ก่อนสมัยสมณะฟาเหียนก็มีท่านกัสสปะมาตังคะสืบพระศาสนาจากอินเดียไปเอเชียกลางไปจีนบนเส้นทางสายไหมบ้างบนเส้นทางสายทะเลบ้างแม้แต่ท่านเจิ้งเหอเนี่ยครับท่านเจิ้งเหอหรือท่านสัมปอกงเนี่ยในสมัยราชวงศ์หมิงแม้จะเป็นชาวมุสลิมนับถืออิสลามเป็นผู้บัญชาการทหารเรือนำกองเรือออกไปทีหนึ่ง50-60ลำไปค้าขายเนี่ยก็ยังนิมนต์นักบวชในลัทธิศาสนาต่างๆขึ้นไปบนเรือด้วยแล้วแต่ว่าเป้าหมายที่จะไปนั้นได้ข่าวว่ามีนับถือศาสนาไหนบ้างแต่เป็นที่แน่ชัดว่าพระสงฆ์เนี่ยได้รับนิมนต์ให้ไปประจำการบนเรือทุกครั้งไปทำอะไรเขาไปค้าขายไปติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตกันเนี่ยแล้วพระไปทำอะไรเท่าที่อ่านดูก็พอจะทราบว่าพระไปทำหน้าที่หลักก็คือเป็นที่พึ่งทางใจในเวลาประสบภัยพิบัติเจอพายุบ้างเจอโจรบ้างพระก็ไปทำหน้าที่เป็นหลักคนอื่นเขาตื่นตระหนกตกใจกลัวภัยกลัวโจรพระก็ต้องเข้มแข็งทำเป็นไม่กลัวมันก็เหมือนกับชาวบ้านทั้งหลายที่กลัวผีนั่นแหละนะเวลาไปกับพระก็จะหายกลัวแต่หารู้ไหมว่าพระก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าเป็นที่พึ่งของคนอื่นเราก็อดกั้นระงับความกลัวเอาไว้ได้แล้วภูมิใจว่าเรามีดีเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เราก็ไม่กลัวผีทั้งที่กลัวผีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพระที่ไปบนกองเรือของเจิ้งเหอนั้นก็ต้องเก่งเรื่องวิชาคาถาอาคมคล้ายๆเป็นเกจิก็ของคัดเลือกท่านที่มีคุณสมบัติเป็นเกจินี่แหละไปนำสวดสาธยายเวลาเกิดพายุภัยบ้างเวลามีทีท่าว่าจะเจอโจรสลัดมาบุกปล้นบ้างเนี่ยพระก็จะเป็นผู้นำ
ครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับและเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาจะดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนครับในช่วงนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลา30วันก่อนที่จะกลับมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อที่จะอบรมภาควิชาการครับซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่ทางคณะสงฆ์ได้มอบหมายให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่30แล้วซึ่งท่านผู้ชมที่มีความประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า